กำลังขับรถมาเพลินๆเลยครับผมแต่สายตาเหลือไปทางซ้ายได้ชะลอปื๊ดเลยครับเพราะว่าอะไรอ่ะเหรอครับเดี๋ยวลองดูไปทางซ้ายมือนะครับผมนู่นครับโอ้วัดยิ่งใหญ่อลังการมากครับอาจจะเป็นเพราะวัดท่านสร้างอยู่บนยอดเขาด้วยครับเลยยิ่งดูใหญ่โตมโหฬารไปใหญ่เลยก็เลยแบบเปลี่ยนแผนทันทีครับเดี๋ยวขอเลี้ยวซ้ายเข้าไปชมวัดก่อนดีกว่าครับอันนี้เลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บก็จะมาตามทางเลยนะครับผมเป็นทาง2เลนนะครับลาดยางครับขับได้ครับผมทางดีครับก็คือวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนั่นเองครับผมอันนี้ทราบจากใน GPS นะครับก็มีถนนเล็กๆตัดผ่านก็ชะลอความเร็วหน่อยนะครับเผื่อมีรถตัดหน้านะครับผมก็ข้ามจากถนนนี้เข้าก็จะเข้าไปในบริเวณของวัดแล้วนะครับพอเข้ามาในบริเวณวัดเนี่ยก็จะพบกับความร่มรื่นนะครับมีต้นไม้สูงใหญ่นะครับเขียวขจีขับมานี่ก็เข้ามาครั้งแรกนะครับผมก็ไม่รู้ทางบอกตรงๆก็เหมือนเดานะครับแล้วก็มาเจอทางแยกครับซ้ายขวาแบบ50-50เลยซึ่งผมก็ตัดสินใจเลี้ยวขวานะครับซึ่งผิดครับก็ขับไปได้สักพักก็เจอพี่เขาจอดรถอยู่พอดีก็เลยถามทางนะครับพี่เขาก็บอกให้ไปทางเลี้ยวซ้ายนะครับจากเลี้ยวซ้ายขึ้นมานะครับก็จะมองเห็นนู่นเลยครับผมอุโบสถข้างบนอยู่บนยอดเลยครับผมแล้วก็ทางซ้ายมือจริงๆก็มีศาลาใหญ่นะครับเป็นศาลาไม้นะครับที่เห็นเผยนะครับแล้วก็มีกำลังทำทางขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นป้ายห้ามขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็เลยเดี๋ยวเอารถจอดหลบแดดก่อนนะครับเพราะมาถึงก็ช่วงเที่ยงอยู่นะครับยังมีการปลูกสร้างแล้วก็ก่อสร้างกันอยู่นะครับมีหินทรายแล้วก็รถตักรถไถอะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจอดรถหลบแดดก่อนเดี๋ยวลงไปเที่ยวชมกันครับพอเห็นวัดแล้วนี่ก็บอกตรงๆนะครับผมก็มีความอยากรู้ก็เลยได้ไปหาข้อมูลนะครับเพื่อได้เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับวัดแห่งนี้เป็นพระอารามนะครับที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับทรงพระราชทานเงินซื้อที่ดินนะครับเพื่อสร้างวัดขึ้นมาตัวโบสถ์วิหารถูกสร้างด้วยไม้สักนะครับที่นำมาแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจงนะครับผมในส่วนของพระนอนแล้วก็หน้าหัวบันไดนะครับแกะสลักขึ้นมาจากหินหยกแม่น้ำโขงนะครับสวยงามอลังการมากเลยนะครับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนี้อยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะชื่อเดิมคือวัดพระกิ่งปวเรศบรรจุองค์พระบรมสารีริกธาตุตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและปฏิมากรรมที่งดงามยิ่งโบสถ์วิหารมีงานไม้แกะสลักอลังการมีการแกะเป็นรูปองค์เทวดานางฟ้าตามซุ้มประตูหน้าต่างต้องยอมรับว่าลายแกะสลักแกะไว้ได้งดงามมากจริงๆครับแต่ละบานมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันนะครับถ้าสังเกตดูในรายละเอียดนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างนะครับส่วนงานแกะนี้น่าจะเป็นเสมาธรรมจักรหรือเปล่าครับจะมีพญานาคพันรอบนะครับน่าจะแกะขึ้นมาจากหินแม่น้ำโขงเหมือนกันนะครับส่วนนี้เป็นบันไดนะครับทอดชันไปพระอุโบสถด้านบนนะครับค่อนข้างชันมากนะครับคนกลัวความสูงควรไปอีกทางครับสังเกตที่หลังคานะครับจะเป็นไม้สนสีดาผสมผสานกับไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเป็นนวัตกรรมชั้นสูงซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบานะครับแต่ยังคงความสวยงามได้ส่วนนี้เป็นตัวทำพระอุโบสถนะครับมีลายแกะสวยงามมากครับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับสร้างขึ้นมาได้อย่างวิจิตรงดงามแล้วก็เข้ากับธรรมชาติโดยรอบได้เป็นอย่างดีหลังจากเดินขึ้นมาบนพระอุโบสถก็จะพบกับ
รูปปั้นพระพุทธรูปแกะสลักขนาดใหญ่ภายในห้องโถงทางเดินกลางจะมีภาพวาดมากมายเรียงไปจนสุดทางเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตามความเชื่อในพุทธศาสนาซึ่งผมก็พยายามจะถ่ายเรียงลำดับให้เห็นตั้งแต่เริ่มจนสุดทางนะครับผมจากห้องถุงยาวมาก็จะพบกับอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งจะมีพระพุทธรูปจำนวนมากประดิษฐานไว้นะครับจากที่สังเกตดูก็คือจะเป็นวัฒนธรรมศิลปะแบบล้านช้างนะครับผม
ือโอกาสนี้กราบนมัสการหลวงพ่อที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลทุกชีวิตแล้วก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะครับจากออกมาจากพระอุโบสถนะครับก็จะพบกับลานกว้างซึ่งรอบๆบริเวณก็จะมีสิ่งปลูกสร้างหลายแบบผสมผสานกันนะครับอย่างตัวส่วนของพระอุโบสถก็จะเป็นงานไม้นะครับขนาดใหญ่แล้วก็แกะสลักสังเกตจากภูมิประเทศของรอบๆบริเวณวัดนะครับจะเป็นผาตัดในส่วนของบันไดที่เราเริ่มเข้ามาในพระอุโบสถสร้างนึงนะครับผมทางด้านนี้ที่เราออกมาเนี่ยพื้นที่จะค่อนข้างเรียบนะครับผมเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ไม่สะดวกในการที่จะเดินขึ้นบันไดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสามารถขับรถมาจอดทางซากนี้แล้วก็ลงเดินชมบริเวณวัดเนี่ยจะดีกว่าขึ้นบันไดสูงชันทางฟากอีกด้านหนึ่งนะครับครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นลักษณะของปูนปั้นทำลักษณะคล้ายๆกับถ้ำนะครับแล้วก็มีทางเดินคือแบบขั้นบันไดหรือว่าเป็นทางลาดซึ่งทางซ้ายมือน่าจะเป็นสำหรับรถเข็นนะครับทางขวานี่ก็จะเป็นบันไดนะครับสำหรับการเดินลักษณะจะทำไว้ให้เหมือนกับในถ้ำตามธรรมชาตินะครับโดยตรงส่วนกลางก็จะมีคำในลักษณะเสาคำนะครับในนี้ก็จะค่อนข้างเย็นนะครับอากาศจะไม่ร้อนเหมือนข้างนอกทางด้านซ้ายขวาก็จะมีทางเดินขนานกันไปด้วยนะครับซึ่งทั้งซ้ายขวาก็จะมีแผ่นไม้แกะสลักขนาดใหญ่นะครับติดอยู่ตามผนังตลอดแนวทางเดินเลยนะครับถ้ำเรียนแบบได้เหมือนกับถ้ำตามธรรมชาติมีครับสวยงามอย่าดูอลังวิจิตรอลังการมากครับนั่นนะครับจะเป็นแผ่นไม้แกะสลักนะครับผมซึ่งแต่ละแผ่นจะไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันเลยนะครับมันก็เป็นเล่าเรื่องตามพุทธประวัตินะครับส่วนของปลายทางเดินนะครับรู้สึกจะมีรูปปูนปั้นน่าจะเป็นตัวกิเลนนะครับผมถ้าเข้าใจผิดก็รบกวนทักข้อความมาให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะครับออกจากถ้ำมานะครับก็จะพบกับส่วนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็ไม่ควรเข้าไปเดินใกล้นะครับเพราะว่ายังมีช่างกำลังทำงานกันอยู่นะครับและน่าจะเป็นเจดีย์องค์นี้นะครับที่เรามองเห็นแต่ไกลตอนที่ขับรถอยู่บนทางหลวงนะครับถัดมานี่เป็นส่วนของที่ทำหลังคาเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าตรงส่วนของตัวผนังยังไม่เรียบร้อยนะครับขวามือนี้ก็จะเป็นพระโบสถ์นะครับที่เราเข้าไปเดินดูภาพเมื่อก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเดินทางต่อไปยังจุดหมายต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ